ตุย้ายวันนี้กับเรื่องดีๆ4ข้อนะครับย้ำว่า4ข้อและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีกันอ้าวตั้งใจฟังดีๆนะดาวเกตย้ายวันนี้ย้ายออกจากกันไปอยู่สิงห์ไปอยู่ในเรือนวินาศเอาเฮ้ยแล้วมันจะมีข้อดียังไงอ่ะมันอยู่ในเรือนวินาศอ่ะนะครับสินแสหมิงก็ดูแล้วดูอีกว่าเฮ้ยมันจะไปส่งผลดีด้านใดก็สรุปออกมาเป็น4ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1นะครับเฮ้ยชาวลัคนาราศีกันใครนะครับที่มีความรู้สึกอื่นๆมึนๆกับสุขภาพร่างกายของตัวเองมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวมันไอ้นู่นไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้นะครับจุกจิกจุกจิกนะสุขภาพร่างกายของคุณจะดีขึ้นย้ำว่าดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีกันใครที่มีความรู้สึกว่าหัวเข่าไม่ดีนะครับหัวเข่าไม่ดีเจ็บเจ็บป่วยป่วยได้ง่ายอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยก็สุขภาพร่างกายของคุณจะดีขึ้นข้อที่สองที่มองเห็นชัดเจนที่สุดนะครับข้อที่สองนั่นก็คือดาวเกตนั้นย้ายไปโยกกับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกันดาวนะครับสุกไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้านะคุณจะมีโชคดีจากงานด้านต่างประเทศธุรกิจที่เกี่ยวกับทางไกล import export หรือใครที่คิดจะไปเปิดตลาดหรือนำเข้าส่งออกอะไรก็ไม่รู้แหละที่เกี่ยวกับต่างประเทศดาวเกตเนี่ยแหละจะไปกระตุ้นให้มันสำเร็จผลได้ง่ายยิ่งขึ้นที่ผ่านมาคุณอาจจะติดต่อสำเร็จแล้วครึ่งๆกลางๆรอการคอนเฟิร์มรอการตอบรับอยู่ก็มีหวังว่าจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาดาวเกตย้ายตรงนี้2เดือนเต็มๆนะครับแล้วข้อที่3นะครับกับเรื่องดีๆนะครับที่ดาวเกตย้ายวันนี้19พฤษภาคมข้อที่3ก็คือตั้งใจฟังนะข้อที่3นะครับที่ดาวเกตขยับย้ายตรงนี้ไปอยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนสุภะสิ่งใดก็ตามนะครับที่คุณเองนั้นอยากจะทำนะครับแล้วมีความรู้สึกว่ารอเงินทุนอยู่รอผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เขารับปากเราไว้แล้วแต่ว่ายังไม่เห็นคอนเฟิร์มเลยยังไม่เห็นสรุปเลยว่าจะยังไงน่าจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาแบบไม่คาดฝันโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางไกลนะครับเน้นนะผมเน้นเป็นพิเศษนะครับสำหรับทางไกลของชาวลัคนาราศีกันหรือใครนะครับที่ทำงานอยู่เมืองไทยนี่แหละสมมติอยากจะไปดูสินค้ามาคงมาขายจากต่างประเทศจะเป็นจีนบ้างเกาหลีอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับใน2เดือนนี้น่าจะสบโอกาสเหมาะๆที่จะได้ในสิ่งเหล่านี้และข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับตั้งใจฟังให้ดีว้าวใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองมีศัตรูหรือจริงๆมันมีศัตรูอยู่แล้วหรือใครที่ไม่ถูกกันมาก่อนหน้านี้ไม่ลงรอยกันทำไม่ดีกับเราไว้ทำอะไรให้เราจุกจิกใจเอาไว้ขัดแย้งกันเข้าใจผิดกันมีความเป็นไปได้ว่าสุดท้ายแล้วศัตรูจะกลับมาขอโทษกลับมาเขาเรียกว่าขอโทษขอโพยกันหรือมาเคลียร์ให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอิทธิพลจากดาวเกตนี่แหละครับกับ4ข้อดีๆที่ผมพยากรณ์ไว้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับดาวเกตย้ายวันนี้เรื่องดีๆ4เรื่องนะครับและนี่ก็คือชาวลัคนาราศีกันสินแสมิงไปก่อนนะสวัสดีครับสำนักมังกรทองนะครับสินแสมิงเรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านเบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเราท่านใดสนใจนะครับติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official ID
@mastermin6666 ขอให้โชคดีทุกท่านครับ